สวัสดีจ้าวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะป้านุชไปออกกำลังกายมานะคะทุกคน ก็เลยจับวิวสวยๆงามๆข้างบ้านนะคะทุกคนจ้าที่ป้านุชอยู่นะคะตอนนี้ก็ป้านุชไปออกกำลังกายมาแล้วก็จะเดินกลับแล้วเนาะเดินกลับก่อนนะคะทุกคนจะเดินเข้าอพาร์ทเมนต์เนาะเพราะป้าอยู่อพาร์ทเมนต์ก็จะใหญ่กว้างมากนะคะทุกคนจ้ะลมก็แรงมากนะคะทุกคนวันนี้ลมแรงมากเลยเหมือนฝนจะตกนะคะจะตกเลยนี่วิวที่แถวที่ป้าอยู่นะคะทุกคนเนี่ยป้าก็จะอยู่ใจเมืองเนาะเดี๋ยวป้าก็จะเข้าไปในอพาร์ตเมนต์ป้าอยู่อพาร์ตเมนต์นะคะไม่ได้อยู่เป็นบ้านนะคะทุกคนจ๋าที่พักอาศัยป้านุชจะอยู่เป็นอพาร์ตเมนต์นะคะเสียงนกร้องเสียงนกร้องกันใหญ่เลยมันจะก็แฮปปี้นะคะทุกคนวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะมันก็จะแฮปปี้หลายนะคะทุกคนจ้าป้านุชก็จะอยู่แถวนี้นะคะทุกคนอยู่นะคะทุกคนกล้องก็จะสายหน่อยนะคะจะได้เอาไม้ซิลฟี่มานะคะทุกคนใช้มือเลยสดๆร้อนๆเลยนะคะตรงนี้เลยนะคะทุกคนป้านุชก็จะอยู่โซนนี้นะคะอพาร์ตเมนต์ก็จะมีหลายโซนนะคะทุกคนจ้าป้าจะอยู่โซนนี้นะคะนี่เลยตรงนี้เลยที่พักของป้านุชนะคะทุกคนไม่ร่ำไม่รวยนะคะไม่ร่ำไม่รวยแต่ก็มาอยู่ประเทศนอกมาฮอลิเดย์นะคะทุกคนฮอลิเดย์6เดือนนะคะ5เดือน6เดือนนี่แหละค่ะคนประมาณ5ถึง6เดือนนะคะป้านุชก็จะมาฮอลิเดย์เต็มเลยนะคะทุกคนไปได้ทำงานนะคะจะอยู่แบบนี้เลยนะคะทุกคนจ๋านี่ป้านุชก็จะอยู่ชั้น3นู่นนะคะอันนี้ก็ระหว่างเข้าเดินเข้าอพาร์ตเมนต์นะคะทุกคนจ๋า
ยังไงป้านุชก็ขอฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ดูคลิปของป้านุชต่อไปนะคะทุกคนจ้าฝากเป็นกำลังใจด้วยนะคะบ๊ายบายจ้า